ดานวอล์กวีคเริ่มขึ้นแล้วค่ะเย้ออกกองบนเรือค่ะมาดูนะคะว่าจะปังขนาดไหนจะทุรักทุเลไหมนะคะวันนี้เราก็มากันแบบโอ้โหน่าจะแบบหลายคนมากๆเพราะว่ามา3บนตู้ทุกคนมีทั้งนางแบบมีช่างภาพสไตลิสต์ทีมงานมาร์เก็ตติ้งของแฟตโวมันทูนะคะประมาณที่อูเวอร์ยัชไปค่ะเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งมาทำคอนเทนต์ถ่ายรุ่นตอนเรือโค้งก็คือมีความเหมือนแบบอยากจะพวกนี้ตอนนี้ทีมงานก็คือออกไปนั่งหน้าเรือแล้วนะคะแล้วก็พานางแบบไปเก็บฟุตวิดีโอค่ะทะเลสวยมากเลยทุกคนตอนนี้ต้องมาเที่ยวนะการตอนนี้นะคะลม19กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเรือก็จะมีความแบบแกว่งๆนะคะอันนี้นะคะก็คือสู้ทีมก็คือสู้กับลมนะคะเพื่อดูช็อตว่าช็อตตอนนี้นะคะไปถึงไหนแล้วค่ะเพื่อเราจะบล็อกช็อตช่างภาพตอนนี้นะคะก็กำลังเดินออกมาหาโลเคชันอยู่นะคะว่าจะให้ทางกัปตันเนี่ยทิ้งสมอตรงไหนทีมงานของเราก็คือทุรักทุเลมากตอนนี้นะคะแผนกมาร์เก็ตติ้งก็คือกำลังมองดูสภาพอากาศอยู่ว่าทิศทางลมจะให้นางแบบยืนตรงไหนที่ผมดังเปรี้ยงขึ้นมาตัดภาพมาที่ช่างหน้าช่างผมของเรานะคะตอนนี้ดมยาดมไปที่เรียบร้อยแล้วมาเลยค่ะตอนนี้เมื่อกี้นั่งทานข้าวบนเรือไปตอนนี้ใกล้จะถึงเกาะไผ่แล้วมีความอยากอ้วกมากย้ายมุมค่ะเวลาช่างภาพย้ายมุมนะคะทีมคอมของเราก็ต้องย้ายมุมเราก็ต้องย้ายมุมจุดเช็ครูปมาตอนนี้เรือลำเล็กมาแล้วเราเริ่มจะได้โซลูชันในการทำให้ทรงชุดเราถูกต้องก็จะแบบว่าให้นางแบบช่วยเอามือจับไว้ทำให้ชุดทรงเพี้ยนเดี๋ยวลูกค้าดูไม่ออกกลับจากการออกกองที่พัทยาเดินทางเรือกลับมาถึงฝั่งในประมาณทุ่มกว่านะคะแล้วเดินทางกลับกรุงเทพเนี่ยก็คือ3ทุ่มกว่าแล้วก็คือยมถึงขีดสุดค่ะทุกคนทั้งแดดทั้งแบบคลื่นมรสุมอ่ะพอมาแบบคลื่นแบบแรงมากๆเรือก็คือเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะเป็นเรือคาตามารันใช่ไหมคะแล้วก็แบบน้ำก็คือแบบสาดเข้ามาฟูบเป็นจังหวะเหมือนเป็นแอร์เรียลอ่ะทุกคนแล้วก็แบบเปียกแสบตาเค็มทะเลเปียกทั้งชุดคือนั่งจนลมตีจนชุดแห้ง 3-4 รอบนะคะกลับมาบ้านก็คือแบบหมดพลังมากนะคะอาบน้ำคือ
คร่าวๆก็คือซื้อเซเว่นแฮมบนรถไปเลยให้มันจบๆแล้วก็ไปรับดีโอมานอนด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็คือตื่นตี5ค่ะทุกคนเพราะว่าไปไหว้ศาลหลักเมืองค่ะตอนนี้ก็เลิก6โมงครึ่งนะคะตอนนี้6โมงเช้า6โมงครึ่งแล้วกำลังแบบใกล้จะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวลงรถแล้วก็รีบวิ่งไปเลยวันนี้เป็นเจ้าภาพด้วยนะคะแล้วก็แบบมีชวนเพื่อนๆแบบลูกค้าที่โรงงานอะไรนี้มาค่ะเสื้อน่ารักเนาะเสื้อของแฟนทัวร์มาทูผ้าใส่สบายมากเลยค่ะแล้วนี่กระดุมคือเลือกกระดุมเองเลยนะคะกระดุมน้องหัวใจแล้วคือแบบตรงข้อมือก็เป็นกระดุมน้องหัวใจน่ารักสุดๆถึงแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะใส่ผ้าใบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวการมานี่ก็ต้องแบบว่าถอดรองเท้าชีวิตช่วงนี้ยุ่งขนาดไหนให้ดูที่เล็บเป็นหลักค่ะปกติจะเป็นคนทำเล็บเจลตลอดเวลาทุกวันนี้นะคะเล็บก็คือเป็นอย่างนี้แล้วถอดเจลเองด้วยมาเจอคนแรกน้องหมอต่อสวัสดีค่ะเพื่อนอยู่นี่ค่ะโต๊ะใหญ่ไฟกระพริบใหญ่สุดอันนี้ก็จะเป็นชุดตามบุคคลนะคะซึ่งแบบว่าพอไหว้เสร็จอ่ะก็เอาไปพันเสาศาลหลักเมืองได้เลยค่ะเพื่อนๆที่มาก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเพราะว่าเตรียมมาไว้ครบหมดคนยังไม่ตื่นคนมารับบุญวันเช้านี่นะคะวันนี้เราก็วางโปรท็อกก่อนเลยโปรดักโรงงานเราเจ้าของมาเองน้องไม้น้องกล้องหมอต่ออาดีว่าเนี่ยเขาต้องมากินของว่านะคะต้องกินเลยต้องกินแล้วใช่บางอาจจะน่ากลัวก็เลือกเอาเนี่ยถ่ายจากเรียนเนี้ยเราผอมมาทานอาหารเช้ากันต่อค่ะหมอต่อวันนี้คอนเซ็ปต์มาแล้วคอนเซ็ปต์แล้วพี่บอกว่ายิ่งมีอายุยิ่งรู้สึกอายุรู้สึกเราเหมาะสมแบบนี้มาโผล่แฮปเพนนิ่งนะคะเพราะว่าเสร็จไปทานข้าวกับเพื่อนนะคะเสร็จประมาณ9โมงนะคะจะกลับบ้านก็กระไรเพราะว่ามีมีติ้งต่อกับลูกค้าของโรงงานไลฟ์อินโนวานะคะแถวทองหล่อก็เลยแบบว่านัดไว้11โมงก็เลยเหลือแค่ชั่วโมงนึงอ่ะก็เลยรีบแบบมาแฮปเพนนิ่งมาย้อมโคนผมก่อนเลยแล้วก็ทำเล็บด่วนก่อนเลยก็คือบอกพี่เขาว่าแบบเอาแบบด่วนค่ะไม่ต้องแบบม้วนไม่ต้องเอาอะไรเวลาแบบนอนมากๆจริงมีจับต้องรีบมาทำเลยทุกคนก็เล็บแบบโยมมากในที่สุดก็ได้ทำหน้านิ่งมากโอ้โหงั้นเอาบากเลยถ้านิ่งแผ่ครับครับทำอะไรดีครับโอ้โหอะไรคะเสืออยู่ไหนโอ้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เริ่มวันไม่ได้ถ่ายเลยค่ะมาเริ่มที่งานออกบูธเคียร์แลนเซลของแฟนทูมันทูก่อนเลยนะคะก็มาออกบูธบูธของเราก็คือจัดเต็มมากเพราะว่าเหมา10บูธนะคะเป็นแฟนทูมันทูร้านเอเคอร์เดินยังไงก็เจอค่ะเมื่อวานทีมงานก็คือมาเซตอัพกันจัดเต็มนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันจริงครับที่ก็ไม่ได้หยิบมือถือมาถ่ายเลยเพราะว่ามัวแต่ว่าถ่ายคอนเทนต์ลงโปรโมทแล้วก็คุยกับลูกค้ามาหาเยอะมากถ่ายรูปเล่นกับลูกค้านะคะอ่ะแปะให้ดูบรรยากาศในบูธนี่นะคะบรรยากาศของบูธ8ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่แค่ป้ายสีชมพูนี่นะคือทั้งหมดนี้เลยทุกคนแล้วก็อ้อมน่าช็อปมากนะคะทุกคนแบบเคลียร์แลนด์ค่ะเพราะว่า end of season นะคะเราก็จะเอาของสต็อกมาเคลียร์แลนด์ถือว่าเป็นแบบการคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยถ้าใครนะคะรอบนี้ยังไม่ได้มารอบหน้าอยากจะมาช็อปนะคะก็มาได้เพราะว่าเราจะมีอีก3รอบทุกคนคือเราจองไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยเจอลูกค้าค่ะวันนี้เมากับลูกค้าเยอะมากนี่ก็ติดตามดีใจมากเลยพี่เจอพี่แคทนะคะแคทรีนนะคะแล้วก็ TikTok แคทรีนมินเกิลนะคะอันนี้คือโฆษณาให้เราในช่องเราไหนขอโชว์รูปหน่อยได้ไหมคะใส่ชุดแฟดไปทำคอนเทนต์ที่อิตาลีปังมากแล้วแอบได้ไอเดียแบบแอบลบคนที่เนียนแอบพิกัดแอบลบคนหน่อยเพราะปกติจะใช้สแนปดีดใช้เหมือนตูตรงที่ลบสีลบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ฉากมันก็แบบเป็น
แอปนี้นะเซฟไว้เลยนะสแนปดิเพื่อนหญิงพลังหญิงเซฟไว้นะตอนนี้นะคะก็ห้าโมงแล้วรุ่นของเราก็ยังคนคึกคืนอยู่ก็มีแบบว่าบางรุ่นนะคะที่แบบว่าลดเปอร์เซ็นต์เพิ่มทุกคนมาไงก็คุมแล้วเราก็แบบมีการเติมของอยู่ด้วยเราว่างปุ๊บเติมปั๊บเติมปุ๊บนะคะทีมก็คือแบบจัดเต็มมากนี่ลดเพิ่มแล้วคือทีมงานของเราทุกคนก็คือช็อปอยู่นี่ก็ช็อปไปเรียบร้อยแล้วคือเข้ามาถึงทีมงานซื้อก่อนใครเลยค่ะเพราะว่าคุมจริงเมื่อกี้แบบที่ไปเติมมาเหมารองเท้าน้องจี้นางแบบคือที่แบบขายของแฝดก็คือมาซื้อกันแบบเยอะมากนะคะเราก็แบบทางไลฟ์สดทางรูปทางอินเองไปทำประสบการณ์บ้านแต่ละคนลูกค้าแฝดก็คือทำคอนเทนต์เก่งมากดูดิคือเสกใส่ลุ้งขึ้นมาเลยที่ปารีสที่แบบว่าทองฟ้าอึ้งครึ้มใช่แล้วก็มีชุดนึงที่แวร์ซายข้างในสวยมากใช่ชุดร้านเรามันแบบเหมาะกับสถานที่แบบปังๆมันต้องเอาชุดไปส่งด้วยอันนี้อะไรแอปอะไร e n life ป่ะพิกอาร์ตแจกแอปวันนี้แจกแอปขอบคุณค่ะอุ้ยพ่อแอนเชด้วยใช่ตัวจริงอร่อยมากขอบคุณค่ะนี่นะคะทีมของเรานะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นแบบมีกี่ส่วนนะจะประมาณมีส่วนแคชเชียร์นะคะแคชเชียร์การเงินเนี่ยก็จะคือคุมด้วยทีมบัญชีนะคะเพราะเรื่องเงินเนี่ยมันต้องเป๊ะทั้งเรื่องระบบนะคะเรื่องสต็อกนะคะเพราะว่าการมาออกบูธเนี่ยสิ่งที่จะแบบว่ายากที่สุดนะคะคือเวลากลับไปแล้วสต็อกดิฟทุกคนถ้าสต็อกดิฟนะคะต้องตามหาเคลียร์กันยาวมากนะคะฉะนั้นทีมบัญชีเนี่ยก็คือแบบว่าขนกันมานะคะแล้วก็มีหัวหน้ามาคุมเลยค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นทีมลงโอเปอเรชั่นนะคะทีมออกลงโอเปอเรชั่นเนี่ยก็จะเป็นน้องๆที่แบบว่ามาช่วยการดูลูกค้านะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็เวลาเราว่าเนี่ยต้องคอยแบบว่าหยิบขึ้นไปห้อยนะคะในทีมโอเปอเรชั่นเนี่ยก็จะมีโคโปรดิวเซอร์นะคะที่เป็นหัวหน้าน้องทีมโอเปอเรชั่นเนี่ยเขาคอยเป็นหัวหน้าสั่งการอยู่เขาก็จะรับบีมจากทางมาร์เก็ตติ้งนะคะมาร์เก็ตติ้งก็จะเป็นคนบีมว่าให้เอาสินค้าห้อยเราอย่างไรโคโปรดิวเนี่ยก็จะไปแจ้งน้องๆที่ลงเป็นทีมโอเปอเรชั่นนะคะให้เขาก็จะไปห้อยนะคะไปดำเนินการเนาะแล้วก็ทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะต้องทำพวกเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์เรื่องอะไรด้วยนะคะก็แล้วทีมคอนเทนต์นะคะก็เป็นแยกอีกทีทีมก็จะกลับบ้านตอนนี้ก็คือเก็บคอนเทนต์ได้หมดแล้วก็กลับบ้านไปทำอาร์ตเวิร์กไปแบบสปินคอนเทนต์กันค่ะก็เป็นการผนึกกำลังแบบว่าหลายทีมมากๆแล้วก็ทางน้องโอเปอเรชั่นเขาก็จะแบบมีสายห้อยคอเอาไว้สายวัดนะคะเพื่อแบบว่าคอยวัดไซส์ให้ลูกค้าเลยเวลาที่ลูกค้าเหมือนแบบอยากจะรู้ว่าไซส์อะไรก็เขาจะมีทั้งรูปนะคะเปิดให้ดูว่าเวลานางแบบใส่เป็นยังไงแล้วก็มีสายวัดรอสแตนด์บายเซอร์วิสตรงนี้ให้ลูกค้าค่ะนี่คือบูธเราคือแบบเป็นแบบซอยหลายแบบหลายซอยเราเหมาถึงบูธอะแค่แบบขนาดของ1บูธก็เป็นขนาดแคชเชียร์ก็คือเป็นขนาด1บูธแล้วอะทุกท่านแบบว่าพลาดงานนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าต้องมานะคะแล้วก็จะได้มาเจอกันเพราะมาขายเองทุกรอบคือเสื้อผ้าของเราสวยมากๆหลายๆคนอะไม่รู้จักแฟดแต่พอมาเห็นแบบมาหยิบจากโปรโมชั่นแบบแบรนด์เนี้ยเสื้อผ้าสวยแบบเสื้อผ้าเราน่ารักจริงๆวันนี้หน้าที่ของมาตี้นะคะก็แบบว่าเหมือนแบบมาเจอลูกค้าอะไรอย่างนี้นะคะแบบว่าได้เจอลูกค้าแบบบางคนเขาเจอเราทางแบบว่าออนไลน์หรือว่าแบบไลฟ์สดหรืออะไรนะคะวันนี้ก็แบบได้มาเจอได้แบบมาพูดคุยกันแล้วก็แบบว่ามาให้กำลังใจทีมงานอีกด้วยลูกก็มานะลูกไปนอนแล้วลูกนอนอยู่แบบว่าชีวิตลูกแม่ค่ะก็คือนอนอยู่ข้างบูธมูนแบบข้างเขาเรียกอะไรข้างริมประตูคนรถก็คือนั่งพื้นเฝ้าของพี่เลี้ยงอะไรอย่างนี้เฝ้าลูกอะไรนะคะแม่มาขายของมากันหมดทุกคนเลยมากันหมดทุกทั้งบ้านนะคะมาช่วยให้กำลังใจแม่ตัวพี่เดลีโอก็จะต้องมาช่วยแม่เป็นแคชเชียร์ไม่รู้จะเก่งเลขหรือเปล่าคือเราเนี่ยใช้2แคชเชียร์เลยนะคะเพราะว่าประสบการณ์จากรอบก่อนนะมี1แคชเชียร์แล้วลูกค้าต่อคิวยาวมากต่อแบบยาวไปจนถึงร้านอาหารเราก็เลยแอบเกรงใจร้านอื่นแล้วก็เกรงใจถ้าลูกค้ารอนานเราก็เลยเพิ่มแคชเชียร์มากขึ้นในการเรียนรู้จากรอบก่อนนะคะมาปรับใช้ในกับรอบนี้นะคะแล้วก็รอบนี้ก็เพิ่มกำลังคนมากขึ้นเพราะรอบก่อนอ่ะกำลังคนน้อยกว่านี้นะคะก็หมดแรงเหนื่อยกันมากๆนะคะรอบนี้เราก็เลยเติมกำลังคนเข้าไปเพื่อให้ทีมของเรานะคะแบบใช้แรงน้อยลงค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป้าหมายของเราก็จะเป็นการแบบว่าล้างสต็อกเตรียมแบบไปสู่ซีซั่นใหม่นะคะจริงๆก็มาขายแบบว่าคืนกำไรให้ลูกค้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่วันที่1เมษายนจะไปเปิดร้านนะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าว6เมษายนไปเปิดร้านที่พารากอนอันนี้ก็จะเอารุ่นเอ็กซ์คลูซีฟแบบไปออกด้วยก็จากที่เราอยู่ออนไลน์มาตลอดอะคือแบบหลายๆลูกค้าก็อยากจะให้เราแบบมาเจอตัวตนแบบ
จอตัวจริงอะไรแบบเจอตัวจริงของร้านบ้างนะคะเราก็เลยอัดดุยออฟไลน์จริงๆการขายออฟไลน์อะสต็อกอะไรเงี้ยมันก็แบบทำให้มันได้ไม่เยอะเท่าออนไลน์เพราะออนไลน์อะคือนึกออกไหมว่าเราสามารถอัลลิมิเต็ดสต็อกใช่ไหมคะแต่ว่าออฟไลน์แบบพื้นที่แต่อะมันก็ลิมิตเรื่องสต็อกแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าทั้งเรื่องค่าเช่ากำลังคนแต่ออนไลน์อะมันคือไทแมนพาวเวอร์น้อยกว่าแต่ว่ามันเป็นข้อดีตรงที่ว่ามันทำให้ลูกค้าเราอะได้แบบมีจุดบางอย่างที่จะได้จับต้องกับแบรนด์ได้แบบได้ทัชกับแบรนด์ได้คอนเนคกับแบรนด์มากขึ้นนะคะมีแอบสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะคะเป็นไงบ้างวันนี้คุ้มไหมคะวันนี้คุ้มมากเลยค่ะเจ้าหน้าน่ารักมากแถมราคาดีด้วยนะคะวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างคะวันนี้ได้เป็นกางเกงกลับไปค่ะน่ารักมากแล้วก็แอบบอกว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะต้องรีบมาช็อปแล้วค่ะลูกค้าก็คือโฆษณาให้ปิดชมหมดเลยขอบคุณค่ะค่ะลูกค้าก็คือขอบอันนี้ชุดคัดยาเยอะมากเลยเยอะมากใช่เสียบชุดคือแต่ละคนออกจากร้านแบบด้วยถุงแบบขนาดดีนะคะลดเยอะมากคือคุ้มมากจริงๆแล้วคือแบบเป็นอะไรที่แบบช็อปมันมากตอนแบบสุดๆได้จับไข่ไหมคะยังเลยยังไม่ได้จับไข่ต้องไปจับไข่ลูกค้าบอกว่าดู YouTube ด้วยขอบคุณนะคะตามมาวันนี้วันนี้ได้ชุดอะไรไปคะได้เป็นเดรสไป2ตัวค่ะคุ้มมั้ยวันนี้คุ้มมากลดราคาเยอะมากเลยขอบคุณค่ะแม่ใบเหมาค่ะหนุนนะคะดิสเคานต์มาค่ะลองกันตรงนี้เลยเหมารองเท้ากันสูงๆแอบซื้อไม่ยอมให้หนูด้วยนี่ซื้อรองเท้ามาด้วยก่อนมันจะแอบส้มแอบซื้อตลอดตอนนี้ก็หกโมงนะคะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วขาเริ่มแข็งยืนยืนอย่างเดียวเลยยืนยืนเดินเดินแบบพูดคุยกับลูกค้านะคะก็ลูกค้าก็ยังมาเรื่อยๆเลยน่ารักมากค่ะแม่วันนี้โอ้ยมาพอดีก็คือนางแบบแฟตเวนทูอีกคนนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนฝากแฟตเวนทูด้วยนะคะฝากแฟตใน YouTube แคทเธอรีนลีตอนนี้เป็นเวลาเวลาเท่าไหร่สองทุ่มครึ่งแล้วค่ะสองทุ่มครึ่งแล้วค่ะตอนนี้ก็คือผันตัวเองมาเป็นแคชเชียร์ตรงนี้ทางนี้ได้นะคะชอบจังหวะเสียงแบบติดอันนี้มากคือฟังแล้วรู้สึกฟินนี่เพิ่มหนึ่งร้อยนะคะค่ะเราเพิ่มหนึ่งร้อยค่ะวันนี้แม่ก็คือทำทุกอย่างเองเลยวันนี้ก็คือได้ลองหลายบทบาทมากหลายบทบาทแต่ชอบสุดก็คือชอบการเป็นแคชเชียร์เพราะว่าที่บอกว่าชอบเสียงแบบติ๊ดติ๊ดติ๊ดนะว่าคือฟังแล้วมันฟินอ่ะกับเสียงเวลาแบบฉีกแบบสลิปบัตรเครดิตแบบถ้าสมมติเราใส่ชุดอย่างเงี้ยนะว่าถ้าเราจะใส่ชุดแบบพอๆเราต้องทำกระโปรงอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เราดูแบบมีเอวเป็นการแต่งตัวนะคะเวลาสามทุ่มนะคะตอนนี้คือใกล้ปิดงานแล้วแต่ว่าลูกค้าของเราก็ยังไม่แผ่วเลยก็ตอนนี้ก็อยากจะรู้ให้ได้อีกสักแบบ7ปีหรืออะไรอย่างงี้ยอดจะได้เท่าปีก่อนหรืออ่ะแซงปีก่อนมาสักหน่อยก็ยังดีเพราะอยากจะให้สถิติมันเป็นอย่างนี้อยากให้แบบอะไรอย่างงี้ค่ะก็เดี๋ยวขายต่อตอนนี้น้องๆก็แบบไปเชียร์ขายกันเพิ่มอยู่แล้วค่ะนี่ก็คืออาหารมื้อที่2ของวันนี้นะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะก็ซื้อจากตรงหน้ากูเม่มาร์เก็ตเดี๋ยวก็ง่ำๆกลับไปอาบน้ำนอนเพราะมันตื่นมาแต่งตัวแล้วก็มาใหม่อีกวันนึงสู้ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ทีมงานเราก็คงจะเหนื่อยกว่าเราอีกนะคะแล้วก็แต่ก็ดีใจที่ได้แบบเจอลูกค้ามันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาเจออย่างนี้กันบ่อยๆเอาแบบว่าเห็นหน้าแบบช็อปกันมาตลอดทางออนไลน์ลูกค้าแบบว่ามาคอมเมนต์หรือแบบไลฟ์สดมาเม้นกันนะคือพอมันได้มาเจอตัวจริงมันเหมือนแบบว่าคนที่คุยกันมานานอ่ะวันนี้แบบเอ้ยได้มาแบบนัดบอร์ดแล้วนะวันนี้นะคะเริ่มเช้าเหมือนเดิมตอนนี้แต่งหน้าขึ้นหน้าอยู่กับน้องอาร์คมาเลยน
แล้วเดี๋ยวม้วนผมแล้วก็ออกไปขายของต่อค่ะทานข้าวเช้าบนรถช่วงนี้สิวขึ้นรัวๆเลยทุกคนก็เลยแบบว่าทาปิดสิวดูแต่ว่าล่าสุดค่ะที่ประเทศลาวอ่ะเขามาหาที่บูธนะคะเมื่อวานเขาบินมาเพื่อมาเอา final product ของ Life Innova ไปเทสเขาทำเจลลี่รักษาสิวก็เลยเดี๋ยวขอของเขามากินด้วยเลยอร่อยมากถึงงานแล้วนะคะเดทปีนี้ก็แอบคิดว่าถ้าเรามีอีกอะเราจะจัดยังไงร้านเราให้มันเด็ดขึ้นกว่านี้ดีแล้วชัวร์ร้านเราอะสิบบูธใหญ่มากแต่มันไม่ค่อยตะโกนมันไม่ค่อยเด็ดเลยทุกคนเผื่อใครมีไอเดียแต่ว่าอยากให้แบบว่ามกไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเรามาเน้นแบบเซลล์แรงๆอะเป็นงานแบบไม่ได้กำไรฉะนั้นใช้งบเยอะมากไม่ได้ทัวร์ตอนนี้ก็ใช้งบไปเยอะอยู่เพราะว่ากำลังคนแน่นมากคนจะเริ่มมาช่วงบ่ายค่ะตอนนี้เพิ่งประมาณเที่ยงนะคะก็แบบคนเก็บเติมพลังกลับไปขายของต่อค่ะไปเป็นนางกวักไปเป็นแมวกวักเป็นนางกวักต่อบางคนไปเป็นนางขับไล่บอกว่าไม่มาคือล้างคนเยอะมากเดินออกปุ๊บล้างคนเยอะเลยคัดคัดมาเยี่ยมน้องเบนเย่แม้ว่าช้อปปิ้งค่ะเซลเยอะมากอันนี้เราเจ้าหญิงเจ้าชายลดเพิ่มจากป้ายนะคะ190บาทจริงปะเนี่ยก็มาอยู่ที่โรงงานแล้วนะคะวันนี้ก็คือเจอลูกค้า3มีตติ้งก็คือลูกค้ามาเปิดตัว2อะแล้วตอนนี้ก็คืออยู่กับพี่น้องไอซ์พาร์ตี้เพิ่งได้หยิบกล้องมาถ่ายสวัสดีค่ะเราจะมาพรีเซนต์สารสกัดให้น้องกันแต่เป็นความลับอยู่นะคะทีม R&D มาพรีเซนต์ให้ดูว่าช่วงนี้หายจาก YouTube ไม่ค่อยได้ลงเยอะเพราะอะไรรู้ไหมคะชีวิตประจำวันทุกนี้คือทำงานหนักมากทำงานอย่างเดียวก็เลยคิดว่าถ้าจะได้ถ่าย YouTube อ่ะก็ต้องเป็นแบบ Vlog Work อ่ะเป็นแบบคลิปทำงานอ่ะทุกคนอย่างก่อนอันนี้ก็คือแบบแฟนทัวร์อันนี้ก็คือมาเข้าโรงงานอยู่โรงงานเต็มๆวันเลยนะคะลูกค้าก็คือมาเปิดตัวโปรดักต์เราก็อยากจะแบบมาอวยพรลูกค้าด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็คือวันนี้2เจ้าแล้วก็น้องไอซ์แพทตี้อีกเจ้านึงนะคะเข้ามาแบบว่าคุยเรื่องพัฒนาสูตรแล้วก็ทีมน้องๆเซลหรือว่าทีมHR วันนี้ก็เข้ามาประชุมกันค่ะที่ก็เข้ามาแอสCEOแล้วก็มาประชุมพวกเรื่องภาพรวมเพิ่มอะไรตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวรอประชุมต่อค่ะก็จะประชุมเรื่องผังองค์กรนิดนึงค่ะพี่ดายก็มาแล้วตอนแรกจะเอาน้องดีโอมาก็แบบว่าไม่ได้เอามานะคะกลัวว่าคำว่าอยู่นานแล้วแบบไม่มีอะไรทำแล้วแบบเด็กก็ต้องแบบมีการนอนจะบอกว่าแบบล่าสุดอะโปรดักต์ของลูกค้าที่ชิมอร่อยมากทุกตัวเลยทุกคนคือแบบรู้สึกแบบแบบภูมิใจอ่ะที่ลูกค้าแต่ละคนแบบว่าได้โปรดักต์ดีๆไปแล้วแต่ละคนอ่ะเจ้าของเป็นเขาชิมเองเขาทำเองอ่ะคือเขาทำจนแบบเขากินจนเขารู้สึกว่าผลลัพธ์มันโอเคเขาถึงจะแบบมาผลิตอ่ะแล้วทุกคนคือผลลัพธ์ดีมากๆคือเขาอ่ะเอามาให้เราดูเองว่าเนี่ยค่ะรูปคุณแพตตี้ before after นะคะคือเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นหนึ่งในความแบบภูมิใจกับธุรกิจนี้มากๆเหมือนกันการที่เราทำให้ลูกค้าเนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์มาก่อนเราเป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งเองมาก่อนเราก็เลยแบบว่าพรีแพร์ทุกอย่างที่ลูกค้าเนี่ยเรารู้ว่าเราจะขายอะไรแล้วคือสามารถแนะนำลูกค้าได้เลยว่าตัวไหนเอาไปชูคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้เราชูสารสกัดอย่างนี้รสชาติมันควรจะซิงไปกับโปรดักต์หรือเราแนะนำลูกค้าได้นอกเหนือจากแค่ตัวโปรดักต์ทั้งเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งพอได้มานั่งคุยก็รู้สึกว่าลูกก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าที่การที่ลูกค้ามาทำที่ Live Innova เนี่ยเขาได้คำแนะนำจากผู้ที่เคยทำมันสำเร็จมาแล้วจริงๆไม่ใช่แบบไลฟ์โค้ชที่อาจจะลอยๆหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างวันเนี้ยพอได้คุยพรีเซนต์โปรดักต์ใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถแอดไวซ์เขาได้ในเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องอะไรหลายๆเรื่องด้วยว่าจะใส่แบบบรรจุภัณฑ์1กล่องบรรจุยังไงดีถึงตอบโจทย์ตลาดแต่ละช่องทางอย่างเช่นใน TikTok ขายเป็นแบบกี่ซองแยกอาจจะเอาซองออกแยกมาจากกล่องมาขายอะไรเงี้ยคือซึ่งตรงเนี้ยคือเราให้คำแนะนำแล้วตรงลูกค้าบอกว่าแบบมาคุยรู้สึกว่าเขามีไฟแล้วเขาได้ข้อมูลที่เขาแบบว่าเอาไปใช้จริงได้ค่ะเราก็ยิ่งรู้สึกว่าดีใจแบบรู้สึกว่ามาถูกทางมากๆที่เราได้มาทำธุรกิจนี้จากเป็นคนที่ทำแบร
รนด์เองมาก่อนได้มาทำที่อยู่แบบเบื้องหลังแล้วก็ได้แบบแอดไวซ์อะไรตรงนี้การแบบว่าที่ลูกค้าจะเอาสินค้าของเราไปไวซ์ไปทอไปทำคอนเทนต์ออกไปทุกอย่างเรามี scientific proof มีวิจัยรองรับเขาสามารถพูดได้และมีใบเซอร์รองรับไม่ใช่การพูดแบบว่ามาโนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือแบบว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าจะได้จากโรงงานของเราดูเนื้อเจลลี่ค่ะสีน่ารักมากนะคะทุกคนและอร่อยมากๆด้วยนะคะเป็นรสลิ้นจี่ค่ะเดินทางกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีการสั่งเตียงตัวนี้ตัวเบาะมาให้ใหม่เพราะว่าตอนแรกมันลึกไปเวลาแบบตกดึกแอนนี่จะเอานมไปให้น้องลีโอล้วงย่านะคะคุณพ่อก็เลยเซตเตียงให้ใหม่คุณพ่อก็เลยลงไปเทสเองส่วนลีโอก็กำลังทาสกินแคร์อยู่ในคลองแล้วก็อ่านหนังสือเดมิกอนตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วเดี๋ยวต้องข้าวกำลังจะมาส่งค่ะเดี๋ยวลงไปทานข้าวช่วงเวลาของสองพ่อลูกเบบี้ฮอตนี้ตกดึกจะมีคนแอบมานอนด้วยเสมอเมื่อคืนนี้ก็มานอนแต่นอนได้ประมาณชั่วโมงนึงค่ะปวดหลังมากลีโอป้าป้าอยู่ไหนอะชี้ด้วยเอ้าตัวเองเป็นป้าป้าหรอป้าป้าคนไหนยกมือขึ้นเอ้าลีโอกูป้าป้าหรอแม่ไปนะก็เจ้าโอ้นอนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ก็ลงมาทานข้าวค่ะสั่งสลัดมาทานอีกแล้วแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้จะฟิตติ้งชุดใหม่ค่ะทางโปรดักชันส่งมาให้ลองค่ะก็เป็นรุ่นที่รุ่นเดิมจะทำโบสีใหม่รุ่นนี้ขายดีน่ารักมากอันนี้ก็เป็นแบบสลัดของทางพี่ไดรฟ์มื้อนี้ทานคลีนกันค่ะคือปกติอะทุกคนคัตตี้เป็นคนที่ชอบทานเนื้อวัวมากที่สุดในบรรดาทุกเนื้อแต่ไม่ชอบทานปลาเลยค่ะแล้วก็ลองมาเป็นพวกซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเพื่อนไปเข้าโรงพยาบาลเป็นนิ้วก้อนใหญ่มากๆนะคะคุณหมอก็เลยฝากเตือนว่าให้เขาไปบอกเพื่อนว่าใครที่เริ่มอายุ30อัพอะให้ระวังคอยตรวจสุขภาพด้วยเพราะว่าคนที่ชอบทานสัตว์เนื้อแดงเยอะๆมีโอกาสเป็นซีดได้เราก็เลยเริ่มแบบคุยเราชอบมากเลยเราก็แบบลดละเลิกหน่อยดีกว่าชายมาแล้วโอเคไปทานข้าวก่อนนะคะบล็อกนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้าช่วงนี้ก็จะแบบถ้าทำคอนเทนต์ก็จะมีแต่ YouTube เกี่ยวกับการทำงานไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเบื่อไหมถ้ามันมีแต่แบบแนวบล็อกบีกไปเรื่อยๆยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะถ้าเบื่อจะได้สคิปแล้วก็รอแบบตอนไหนมีอะไรในชีวิตใหม่ๆค่อยทำแต่ช่วงนี้มันมีแต่เรื่องงานจริงๆเลยอะทุกคนบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ให้นะคะ